เอาละครับคุณผู้ชมสวัสดีกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับสามก๊กนะตอนนี้เหลืออยู่สามก๊กจริงๆนะครับแต่ว่าก๊กสุดท้ายนี่กำลังจะแตกพ่ายไปนะครับผมนี่เป็นไงแตกแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้กองทัพยิ่งใหญ่นะครับของจกก๊กกำลังจะมารวมตีนะครับลุมตีเลยแหละแล้วก็ไหนดูสิไอ้ต่างโต๊ะไปไหนไม่รู้ครับหายไปเลยนะผมกดคุยรอบหนึ่งแล้วก็หายไปเลยครับนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะร่วมต่อสู้นะครับไม่รู้ว่าเขาจะเข้าสู้เมื่อไหร่นะผมจะพักที่นี่ก่อนแล้วกันนะครับรอให้เขาเข้าไปตีเมืองโอเคเขาเข้าไปตีแล้วนะครับของทัพน่าจะนำโดยเตียวเปานะมีประมาณ600นะครับ600เดี๋ยวผมจะดูนะครับว่าเขาจะตีชนะเลยหรือเปล่านะผมดูอันนี้หน่อยสิเหมือนวีก๊กกับจกก๊กกำลังใกล้จะมีปัญหากันเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ประกาศสงครามกันผมก็ว่าอุ๊ยจางซีโดนยึดว่ะผมไปยึดจางซีก่อนแล้วกันนะครับให้เขาตีกันไปนะสำหรับเมืองนี้โอเคเรามาดูจางซีของเซเหลียงครับมี20คนเดี๋ยวทำการโจมตีเมืองเลยแล้วกันสร้างหอรบโจมตีครับ133ชั่วโมงเลยเหรอผมใช้อุ๊ยโอ้ผมไปกดพิชิตปราสาททันทีว่ะเซ็งเลยผมจะทำบันไดทันทีซะหน่อยนะครับไม่เป็นไรก็ถือว่ากดผิดนะแต่20คนเรายึดได้อยู่แล้วนะแป๊บเดียวโอเคเดี๋ยวไปหูเว่ยต่อครับเอ้ากองทัพจูล่งวิ่งมาทำไมเอ่ยฝั่งนี้ยังตีกันอยู่นะครับเนี่ยเดี๋ยวเรารอก่อนนะครับดูว่าจะแตกหรือไม่แตกเรียบร้อยครับผมหมดแล้วนะเสเหลียงครับเสเหลียงไม่มีเหลือแล้วครับแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะแต่งงานกับเตียวเซียนได้ด้วยเพราะว่าเราไม่เจอเตียวเซียนเลยนะเรายังไม่เจอเตียวเซียนเลยนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ลู่หยางนะครับเมืองหลวงของเรานะเราปี่ยกเมืองให้เราอีกแล้วครับโอเคครับขอบคุณมากตอนนี้ก็น่าจะหมดแล้วนะครับเหลืออยู่2ก๊กนะซึ่งก๊กนี้เขาก็เป็นพันธมิตรกับเราตลอดมานะครับไม่น่าจะมีคอนเทนต์อะไรแล้วนะสำหรับในพาร์ทนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองทำเขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้คือการทดลองเฉยๆนะครับไม่เคยใช้มาก่อนก็คือทำเควสให้กับเจ้าเมืองของเรานะครับอยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะมีเควสอะไรบ้างนะอย่างเช่นอันนี้ครับโอเคเขามีอะไรให้เราทำบ้างหรือเปล่าโอเคเขาบอกว่ามีเมอร์แชนต์ครับจะไปฉางบาร์นะให้เราให้นี่หรือเปล่าคุ้มกันหรือเปล่าโอเคลองดูครับนี่ใช่ไหมฝูงวัวผมจะต้องต้อนฝูงวัวไปเหรออ่ะมาครับฉางบาร์นั้นอยู่ตรงนี่มันฉางอันเนี่ยว่ะฉางบาร์อยู่ไหมฉางบาร์มันคุ้นๆนะแต่อยู่ตรงไหนเอ่ยอ๋อมันเป็นฉางชานะฉางซาครับฉางซาเว้ยไอ้ฉางซามันอยู่ตรงไหนนะแสดงบนแผนที่ครับโอ้อยู่ข้างบนเลยนะเดินทางไปค่อนข้างไกลมาตามข้าพเจ้ามาเจ้าวัวเดินทางไปพร้อมวัว103ตัวนะครับซึ่งในพาร์ทนี้เราน่าจะไม่ได้สู้รบแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็เฮ้ยวัวติดต้นไม้ครับอ่ะโอเคครับมาถึงฉางบาแล้วเรียบร้อยเสร็จภารกิจหรือยังเอ่ยกลับไปหาเจ้าเมืองนะครับทุกเคลมรีวอร์ดนะโอเคกลับมาก็ดึกพอดีเลยนะครับเราก็จะนอนพักที่นี่ก่อนแล้วกันโอเคครับเช้าแล้ว
ก็ประมาณนี้นะครับในการทำเควสให้เมืองนะก็จะมีเควสส่งของเควสคุ้มกันอะไรพวกนี้นะครับก็น่าจะเหมือนกับม็อดอื่นๆทั่วๆไปนะไม่น่าจะมีอะไรแปลกใหม่ครับถ้างั้นเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกับกองทัพเราเป็นสุดท้ายแล้วกันนะครับทีละคนไปเลยนะครับลิลิงฉีแฮหัวอันอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามดูข้อมูลนะครับว่าพวกเขาเหล่านี้เนี่ยเป็นใครมาจากไหนกันบ้างนะครับมีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์หรือเปล่านะครับเริ่มจากคนแรกเลยนะครับลิลิงฉีเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขากันหน่อยโอเคนะครับสำหรับลิลิงฉีนะครับก็จะเป็นลูกสาวเพียงคนเดียวนะครับของลิโป้นั่นเองนะฮะแล้วก็อายุรุ่นราวคราวเดียวกับบุตรชายนะครับของอ้วนสุดนะเขาเคยถูกแบบว่าบังคับให้คุมถุงชนนะครับให้แต่งงานกับลูกชายอ้วนสุดนะครับเพราะว่าสองครอบครัวนี้เนี่ยจะแต่งงานกัน2รอบแล้วนะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็พยายามขัดขวางไว้นะครับเพราะว่าทั้งลิโป้แล้วก็อ้วนสุดเนี่ยเป็นคนที่มีอำนาจค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขารวมครอบครัวกันได้เนี่ยก็น่าจะมีปัญหาแน่นอนครับหลายๆคนก็เลยขัดขวางไว้นั่นเองนะนี่ก็คือลิลิงฉีนะครับสิ่งที่เราใส่ให้เขาก็จะเป็นชุดประมาณนี้นะอันนี้ก็ชื่อชุดดากอนเนี่ยก็คือชุดของเราเลยนะครับธนูเนี่ยก็ซื้อมาเกือบ 20,000 นะครับนั้นผมก็ใส่ให้เขาสุดอยู่นะสำหรับลิลิงฉีของเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูคนต่อไปกันดีกว่าครับผมต่อมาเรามาพูดถึงแฮหัวอันนะครับแฮหัวอันเนี่ยในเกมเนี่ยจะมีชื่อแฮหัวอันนะครับแต่ว่าในเหมือนกับในสามก๊กจริงๆจะเป็นชื่อว่าแฮหัวอินนะครับจะเป็นหลานนะจะเป็นรู้สึกไปว่าเป็นหลานของแฮหัวตุ้นหรือเปล่านะครับแต่ว่าเขาจะเป็นแบบเหมือนนักรบคู่กายของโจโฉนะครับก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่โจโฉเนี่ยเขากำลังไล่กองทัพเล่าปีอยู่นะครับแล้วก็ทำให้เล่าปีเนี่ยพัดภาคกับผู้หญินนะครับผู้หญินเนี่ยตกอยู่ในวงล้อมทหารโจโฉครับแล้วก็จูล่งเนี่ยฝ่าทัพโจโฉเข้าไปเพื่อช่วยผู้หญินของเล่าปีนะครับแล้วก็ไปสู้กับแฮหัวอินนะครับแล้วก็แฮหัวอินเนี่ยกับถูกแทงตายนะครับโดยจูล่งนั่นเองนะครับแต่ว่าก็มีคอมเมนต์นะครับบอกว่าเขาไม่ตายเนาะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้ตามที่อ่านมานะครับมันเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับแฮหัวอินนะก็ถือว่าเป็นนักรบคู่กายของโจโฉหนึ่งคนนะครับถือว่าน่าจะเก่งกาจพอสมควรเลยเนาะสำหรับคนนี้ไม่มีนะครับคนนี้เนี่ยไม่มีนะเพราะว่าผมหรือว่าผมไม่รู้ชื่อเขาก็ไม่รู้นะครับอันนี้ก็คือไม่มีนะครับสำหรับคนนี้นะนักปลาหอกของเรานะครับไม่มีครับผมส่วนคนนี้นะครับคือเล่าสงนะครับคนนี้นะครับคนนี้เดี๋ยวเรากดพูดคุยเข้าไปนะครับคนนี้นะครับคือเล่าสงนะครับเป็นพ่อค้าม้านะครับเป็นพ่อค้าม้าเหมือนกับเตียวซีเพงนะครับก็คือเขากับเตียวซีเพงเนี่ยจะขึ้นไปขายม้านะครับให้กับทางเหนือนะครับแต่ว่าโดนโจรพวกพ่อเหลืองเนี่ยปิดเส้นทางไว้นะครับแกก็เลยเดินทางกลับมาพักที่เมืองนะครับแล้วก็บังเอิญได้เจอกับเล่าปีนะครับซึ่งเล่าปีเนี่ยกำลังเตรียมไพ่พลทหารต่างๆนานาครับแล้วก็ได้มานอบน้อมนะครับขอม้าจากเล่าสงนะครับกับเตียวซีเพงนะฮะก็เลยได้ม้าไป50ตัวนะครับพร้อมกับเงินนะครับประมาณเยอะเลย500ตำลึงนะครับแล้วก็เหล็กอีกประมาณ 1,000 ช่างประมาณนี้เลยนะครับก็คือเป็นคนที่ช่วยเหลือเล่าปีในการทำศึกสงครามช่วงแรกนั่นเองนะครับก็เป็นพ่อค้าม้านะเล่าส่งคนนี้นะครับส่วนคนนี้นะครับที่ผมเรียกจิ้งเหลนจิ้งเหลนเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีประวัตินะหาดูไม่ได้นะครับก็เป็นหนึ่งในแม่ทัพของเราอีกคนหนึ่งแล้วกันที่เป็นผู้หญิงนะครับไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงมีตัวตนจริงหรือเปล่านี่ไม่รู้นะครับใครรู้ก็คอมเมนต์ไว้แล้วกันนะต่อมาครับผมคนนี้ก็ไม่มีอีกเหมือนกันนะครับประวัตินะมันอ่านว่าอะไรนะเยชี่ไม่รู้จักชื่อเหมือนกันครับไม่มีประวัตินะครับผมหาไม่ได้นะแต่น่าจะมี
น่าจะมีคนรู้หรือผมไม่รู้เองคนเดียวหรือเปล่านะครับแต่คนนี้ก็เคยไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะครับชื่อของเขาอ่ะไปคนต่อไปกันเลยครับคนนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับไม่มีชื่อนี้นะชื่อนี้หาไม่เจอนะครับประวัติของเขาฮะหาไม่เจอจริงๆนะครับไปต่อที่เปาซั่งเหนียนนะครับเปาซั่งเหนียนเนี่ยเป็นลูกสะใภ้นะครับของกวนอูนั่นเองนะครับซึ่งแต่งงานกับกวนศกนะคือเขาเป็นนักรบผู้หญิงนะครับที่บอกว่าถ้าเกิดว่าไม่มีใครชนะเขาเนี่ยเขาจะไม่แต่งงานนะครับแต่ว่ากวนศกก็ได้รับชัยชนะตัวเขาไปนั่นเองนะครับก็เลยแต่งงานกันนะครับก็เป็นหนึ่งในลูกสะใภ้นะครับของกวนอูนั่นเองครับนี่เลยคือประวัติของเป้าซานเหนียงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่มาเลี้ยงครับผมในส่วนของมาเลี้ยงนะครับเดี๋ยวเราจะกดเข้าไปดูนะครับเขาเนี่ยเป็นกุนซือนะครับคนนี้เนี่ยก็จะเป็นกุนซือที่ค่อนข้างที่จะเก่งมากๆนะครับแล้วก็เป็นคนที่รับใช้เล่าปี่นั่นเองนะครับตอนเด็กๆเขาได้ฉายาว่าคนคิ้วขาวนะครับซึ่งหมายถึงว่าเป็นผู้ฉลาดแล้วก็เก่งแบบสุดๆไปเลยนะครับผมก็จะมีความสามารถทางด้านการทูตค่อนข้างสูงนะครับเคยแบบเจรจากับซุนกวนนะครับในการครองสี่หัวเมืองทางใต้นะครับก็คือสุดจริงนะครับคนนี้ก็เป็นคนสำคัญอีกคนหนึ่งของเล่าปี่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูคนต่อไปกันดีกว่าครับกวนศกครับผมเราพูดคุยกันเลยก็เมื่อสักครู่นี้นะครับกวนศกก็เป็นสามีของเป้าซันเหนียงนั่นเองนะครับก็คือเป็นลูกชายของกวนอูนะครับคนนี้นะก็เมื่อกี้เราก็ให้ดูเมียเขาไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่เราใส่ให้กวนศกกันดีกว่าครับอุ๊ยเดี๋ยวนะก็เป็นชุดธรรมดานะครับไม่ได้ใส่อะไรมากผมจะเน้นไปทางหน้าไม้นะครับให้เขายิงหน้าไม้นะหรือว่าเอาหน้าไม้นี้ให้เขาเดียววิ่งหน้าไม้เขาดีกว่าเราอีกโอเคครับอันนี้ก็คือกวนศกนะลูกชายกวนอูครับมายุนหลูนะครับคนนี้ก็เป็นนักรบหญิงนะครับผู้เก่งกาจเลยนะครับแต่ว่าไม่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์นะครับผมแต่ว่าในเรื่องสามก๊กนะครับเขาก็เป็นนักรบที่บอกว่ามีบุคลิกพึงผายนะครับพึงผายองอาจพึงผายนะครับแล้วก็บรรดาญาติพี่น้องก็กลัวว่าเขาจะแต่งงานไม่ได้นั่นเองนะครับแต่ว่าเขาอยู่ในเสเหลียงเนาะแล้วก็มีวันหนึ่งครับก็บิดานะครับมาเทงเนี่ยก็คือเป็นบิดาของนางเนี่ยก็ถูกโจโฉล่วงไปสังหารนะครับมาเฉียวแล้วก็มาหยุนหลูเนี่ยก็เลยถูกขับไล่ออกจากเสเหลียงนั่นเองนะครับแล้วก็หนีไปอยู่กับเล่าปี่นะครับจนมาหยุนหลูเนี่ยไปเจอกับจูล่งครับแล้วก็เลยพบรักและแต่งงานกับจูล่งในที่สุดเพราะฉะนั้นมาหยุนหลูเนี่ยคือภรรยาของจูล่งนั่นเองครับผมนะเดี๋ยวเราจะมาดูคนสุดท้ายของเราครับว่าเขาจะมีประวัติในสามก๊กหรือไม่ครับคนนี้ก็คือจางจงจิ้งนะครับคนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะกดพูดคุยกับเขาดูนะครับดูหน้าคนนี้ดีๆนะครับคนนี้มีในประวัติศาสตร์จริงๆเลยนะครับโดยเขาเป็นแพทย์นะครับเป็นพวกคุณหมอแบบหมอเทวดานะครับซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดนะครับในช่วงราชวงศ์ฮั่นด้วยนะครับตอนนั้นเนี่ยเขาก็ได้เขาเรียกว่าสร้างหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปรุงยานะครับสรุปประกบพวกประสบการณ์การใช้ยาของเขาไว้ในหนังสือนะครับแล้วก็มีส่วนอย่างมากในการพัฒนาการแพทย์แผนจีนนั่นเองนะครับจางจงจิ้งนะครับนี่ก็คือแพทย์ที่อยู่ในกองทัพเรานั่นเองนะครับที่เดี๋ยวผมให้ดูสกิลเขานิดหนึ่งนะครับสกิลทางการแพทย์มีไหมเนี่ยบ้าครับการรักษาแผลรอดชีวิตทหารอันนี้เหมือนเนี่ยรอดชีวิตคนสนิทอะไรพวกเนี้ยคือเขามีมาให้อยู่แล้วนะครับคือเขาเป็นแพทย์ตั้งแต่แรกเลยนะครับทักษะทั่วไปความน่านับถือของเขาเยอะมากๆเลยนะครับนี่ครับแล้วนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของอะไรนะเหมือนทีมงานเราเนี่ยครับกัปตันของเราต่างๆนานานะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนคนที่ไม่มีชื่อในประวัติศาสตร์หรือผมไม่รู้นะครับก็อะไรก็คือไม่รู้นะก็ลองไปหาดูกันเอาเองแล้วกันนะครับส่วนเดี๋ยวผมจะ
ลองอุ้ยไปเดินไปตีวุยก๊กดูนะครับดูว่าทหารวุยก๊กนั้นมันจะโหดหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้ามันเกิดสงครามขึ้นผมก็ไม่ขี้เกียจสู้แล้วนะครับไม่สู้แล้วเดี๋ยวผมจะเริ่มจากเมืองไอ้ด่านนี้แล้วนะครับด่านเซียกูนะครับจริงด่านนี้มันเป็นของเรามาก่อนนะครับแต่ว่าเสเหลียงเนี่ยตีทิ้งไปครับนี่ครับเสเหลียงสโนมอลแล้วนะครับหมดกันละเสเหลียงเอ๊ะเดี๋ยวงั้นผมกลับไปที่นี่ก่อนดีกว่าครับรั่วหยางเรามีแม่ทัพเสเหลียงอยู่ในรั่วหยางด้วยนะคือตอนนี้แม่ทัพของวีก๊กเนี่ยมาหาเรามาหาจกก๊กเยอะมากครับอองซันว่ะอองซันจกก๊กเลยถูกฟ้องข้อหากบฏนะครับหนีไปวีก๊กว่ะอองซันที่เราช่วยไว้นะแม่งหนีไปวีก๊กว่ะสงสัยเดี๋ยวจะมีปัญหากันนะเดี๋ยวเราไปที่จัดการเมืองนี้ครับอุ๊ยจัดการเมืองนี้ไม่ได้จัดการกองทัพนี่ครับพวกกุยกีหัวหยกเนี่ยครับรับมาครับอ้วนทรงอีเข็งเนี่ยฉางบาเนี่ยครับเปลี่ยนห้องรับมาเดี๋ยวเราจะพูดคุยซะหน่อยครับว่าจะยอมสวามิภักดิ์หรือจะยอมตายครับสวามิภักดิ์หรือยอมตายเลยนะเดี๋ยวคุยเรื่องจอยก่อนครับจอยไหมจะสวามิภักดิ์หรือยอมตายครับอ้าวยอมแล้ววะโอเคครับไม่ยอมตายเว้ยยอมเป็นเล่าปี่ทั้งนั้นอ่ะมัวหยงครับมัวหยงนี่ไม่น่านะครับผมไม่รู้จะสังหารเขาหรือว่าปล่อยยอมตายแล้วกันนะครับเนี่ยปะเขายอมตายครับผมโอเคต่อไปเป็นคนนี้นะครับอ้วนทรงนะครับสวามิภักดิ์ต่ออ้วนเสี้ยวนะยอมตายอยู่ครับอ้วนทรงอีกคนหนึ่งครับอีเข่งครับอีเข่งว่าไงโอเคถามกี่รอบก็ไม่ยอมนะครับสวามิภักดิ์หรือยอมตายยอมตายครับผมตายหมดแล้วฉางบาครับโอเคฉางบาได้อยู่เตียนห้องอันนี้ยังติดตามอ้วนเซี่ยวไปตายซะโอเคประหารทิ้งหมดหมดแล้วครับหมดกันโอเคเราจะไปตีเมืองนี้นะตีเลยนะครับผมไม่สนใจด้วยครับนี่ต้องตีชาวบ้านก่อนใช่ป่ะตีชาวบ้านครับเฮ้ยมันบุกโจมตีได้เลยเนี่ยเฮ้ยบุกโจมตีชาวบ้านได้เลยว่ะทุกคนนี่มันหมายถึงว่าเราทำสงครามกันอยู่แล้วเนี่ยจริงหรือเปล่าครับทำไมมันมาแค่นี้วะอ๋อกองทัพม้าเรามีแค่นี้ฟันหญิงของชอบเลยทหารเรามาฟันหญิงครับฟันสาวผู้ชายเราฟันเองฟันในหัวร้านชนะผมร้อยมีปัญหากันแล้วมั้งเนี่ยวันนี้แสดงว่าเราตีเมืองนี้ได้เนี่ย400กว่าคนครับทำการโจมตีเมืองเฮ้ยมันตีได้แสดงว่ามันทะเลาะกันอยู่ใช่ไหมดีแล้วครับอุ้ยทับลองแม่ทับได้ด้วยอ๋อไม่มีแม่ทับอยู่ข้างในเตรียมบันไดครับอุ้ยตีได้เลยนะไปเลยครับนี่แหละฮะกองทัพนี่ไงกองทัพใหม่ผมครับ
กองทัพใหม่ผมมาแล้วครับเบอร์เซอร์เกอร์นักปาขวานในตำนานที่เราเคยบาดเจ็บเพราะพวกเขาวันนี้เขามาเป็นพรรคพวกเราแล้วไปการมันวิทำไมเบอร์เซอร์เกอร์ตายง่ายจังอ่ะตายไปหนึ่งนะครับตายไปหนึ่งคนแล้วนะครับได้ยังไงข้างในมี400นะครับวันนี้ผมตีเมืองเดียวพอนะตีเมืองเดียวเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมจะลาออกลาออกครับแล้วก็เลิกสู้รบกลับบ้านไปทำนาไปคือแต่งงานนี่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับผมว่าถ้าเราไม่ได้เป็นเจ้าเมืองด้วยตัวเองอะอะไร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 เฮ้ยโอ้โหเมืองแบบ2 ชั้น3 ชั้นว่ะระบบล็อกเฮ้ยมันทำไมมีแต่ชื่อมีแต่ชื่อแม่ทัพเราทั้งนั้นเลยวะไม่มีชื่อเบอร์เซอร์เกอร์ขึ้นเลยวะไปเพื่อนโอ้โหมันยิงอย่างรัวมันไปไหนอ่ะมันต้องเดินอ๋อมันเดินฝั่งนู้นหรอโอ้โดนยิงฟรีเยอะอยู่เนี่ยการไว้เบอร์เซอร์เกอร์ทั้งหลายเบอร์เซอร์เกอร์นี่ตั้งรับดีอยู่นะครับโอ้ชาร์ปทูสเตอร์ด้วยว่ะยิงกระบาลบาดเจ็บไป2 คนครับแหหัวอันทำไมมันถึงไม่มีชื่อเบอร์เซอร์เกอร์ขึ้นเลยวะเห็นไหมเฮ้ยเอาออกแล้ววะเบอร์เซอร์เกอร์ชื่อขึ้นแล้ววะผมเคลียร์ฝั่งนี้ให้เองครับจัดกันเลยจัดกันเลยโอเคมาดิเมืองของแกเมืองของฉันแล้วฮะไอ้พวกวุยก๊กบังอาจมีปัญหาเก็บตกเก็บตกดีนักเก็บตกดีนักชอบเก็บตกโอ้ธนูอุ้ยธนูก็ไม่ธรรมดานี่หว่าธนูไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเลยเอ๊ะจัดการมันธนูจะไปสู้ขวานบินได้ยังไงเอออัดหัวมันตันกระบาลมันธรรมดาไอ้พวกเนี้ยอีซี่นี่นี่หัวแตกไปดีการไว้เพื่อนเราไปกัน2 คนแบบเทพๆอาการมันใช้นักกาย2 คนเองสวยไปเพื่อนไปไหนวะตามมาสิโว้ยข้างล่างใช่ปะไปไหนอะโอ้ไปทางนู้นกันครับวิ่งมันก็เก่งเหมือนกันนะไปถึงตี้มันนะครับดูดิชื่อเราแบบเหลืองบ้างเหลืองบ้างแดงบ้างเลยนะครับฮะ
หารมันเก่งหรอไม่รู้ว่าเป็นทหารพวกเราไหมอ่ะทหารแบบโอเคไปลุยต่อครับหรือว่าไอ้เบอร์เซอร์เกอร์มันไม่เก่งวะแต่ตอนมันปาขวานนี่มันสุดเลยนะ Number 1เรื่องปาขวานไปไหนอ่ะเพื่อนวิ่งฉีกเลยนะตอนมันปาขวานมันสุดเลยนะครับมาตอนนี้ไม่ค่อยสุดมันโดนยิงตายกันหมดอ่ะต้องรีบขึ้นไปรีบขึ้นไปชิบหายแล้วหมดแล้วตีเราโดนยิงตายหาหมดอุ้ยชิบหายแล้ว3คนไม่ไหวแล้วเหลือ2คนไม่ไหวแล้วเพื่อนไปไหนวะเพื่อนมาดิบุ๊กบุ๊กอยู่ข้างบนกันเต็มเลยมันจะลงมาฆ่าผมข้างล่างป่าววะลงมาไหมอยู่ข้างบนกันเต็มเลยเนี่ยนี่ไงล่ะสมหน้าเอาดิใครแม่นกว่านี่นะอุ๊ยมันยิงสวนนะมาดิมาดิมันไปหาเพื่อนเราแล้วมาอะไรอะไรอุ๊ยเดี๋ยวลูกศรยิงจากข้างหลังข้างหลังโอ้โหอุ๊ยมาอีกเยอะเลยโดนข้างหลังยิงว่ะไปพักตรงนี้ก่อนครับเก็บเรือล้อเลือดก่อนเฮ้ยซุนเซ็กมาครับจะมาตีเราอ่ะต้องต่อสู้กับเขานะครับเขามากัน214คนครับไปบุกโจมตีแต่ว่าทหารม้าเราไม่มีแล้วอ่ะเดี๋ยวมีแต่ทหารพวกนี้อุ๊ยหรือว่าอย่างนี้ครับดวลก่อน3มานี่เอ้ย4มานี่1มานี่สามอันนี้เอาเขาจะดวลกับเราอ่ะผมจะเอาหนึ่งมายืนข้างบนบนเนินไหนธงอยู่ไหนริมคิมห่วงมาถ้าผมชนะเขาได้หุ้ยเขาอยู่ข้างบนสูงกว่าเราอ่ะไปไหนเพื่อนไปไหนเพื่อนไปไหนเพื่อนมันยังไงอาการเป็นยังไงทำไมผมใช้ไอ้นี่ไม่ได้ทำไมใช้ไม่ได้ยิงหัวกระบาลหมดแล้วอ่ะนี่ไงเราอืดอืดนักเหรอ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 ล่วงไปแล้วครับผมเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งยืนตรงนี้แล้วก็เบอร์หนึ่งยิงคว้างอย่างอิสระปาขวานใส่มันเบอร์หนึ่งเดี๋ยวฉันจัดการในพวกนี้เอง
าขวานใส่มันปาขวานใส่มันสวยนี่เก่งนะเหรอมันเก่งมาจากไหนวะฮะเอาค้างค้างโอเคจัดการมันจัดการมันปาขวานใส่หน้ามันปาขวานใส่หน้ามันเออเอานี้เพื่อนเรานี่หว่านี่ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่เออเนี่ยตัดหัวกบาลตัดหัวกบาลเออปาขวานใส่มันปาขวานใส่มันอืมเออดีมากเพื่อนปาปาไหมปาขวานไหมอะไรกันนักกันหนาอะไรกันนักกันหนาขวานมันคามันเบอร์เซอร์เกอร์ของเรายิงเบอร์เซอร์เกอร์มันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะหรือว่าผมต้องไปเอาทหารเสียเหลียงมาวะไอ้พวกปลาหอกปลาหอกมันน่าจะมันกว่าเยอะเลยวะต้องไปสู้ใกล้ๆเบอร์เซอร์เกอร์นะให้มันช่วยปลาหอกปลาขวานนะอืมให้มันช่วยปลาขวานอือฆ่ามันฆ่ามันโอเคอืมตัดคอตัดหัวทิ้งให้หมดเออเออยังไงเออยังไงเออยังไงอาการมันเป็นยังไงอืมไม่ไหวพวกเบอร์เซอร์เกอร์มันตีบ้านไม่ได้เว้ยหรือว่ามันบ้านโหดไม่น่าเกี่ยววิใครยิงอ่ะจัดการมาดิเพื่อนพาขวานใส่หน้ามันดิยิงขว้างอย่างอิสระดิเพื่อนไหนมันอยู่ไหนอยู่นู่นอยู่นู่นเออปาขวานใส่มันอยู่ไหนนี่อันนี้อือตายซะวันหนีหลบอะไรอยู่ตรงนี้เรียบร้อยครับชัยชนะบุกโจมตีสตูอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้เราเหลือ40 คนเองมันเหลือตั้ง70เอาเบอร์หนึ่งขึ้นมายืนข้างบนดิเบอร์หนึ่งมานี่เบอร์สี่มันนี่เบอร์สามมันนี่เบอร์หนึ่งเรายิงขว้างอย่างอิสระโอเคระบบการตั้งรับแบบเทพๆเฮ้ยเบอร์สองวะนี่ไปทำไมเหรอไม่ต้องลงไปเราได้เปรียบเราอยู่ข้างบนเนี่ยมันมาเราจะปาขวานเบอร์สองก็ยิงกว้างอย่างอิสระสายปาขวานครับถูกใจสิ่งนี้ก็อยู่ด้านล่างใช่ไหมเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาครับแล้วมันก็จะโดนปาขวานแล้วก็ตุยไปทีละตัว2 ตัว 3 ตัว
แบบอีซี่ทำไมมันไม่มาวะมากันแล้วนะครับกองทัพม้าหูม้ามันเยอะมากเลยอ่ะโอ้ยังไงมันก็ไม่รอดนะครับโดนปลาขวานอย่างแน่นอน132 232 332 432โอเคปลาขวานโหดๆไปเลยนะลูกจัดมาให้จุกๆเมื่อไหร่มันจะขึ้นมาทีวะถ้าเราเดินไปข้างหน้าตรงนี้มันน่าจะยืนอยู่เลยพอดีอะนะใช่ปะเนี่ยจริงด้วยมันอยู่ตรงนี้ฉลาดว่ะแม่งมาหลบหลังเขาปลาขวาใส่มันน้องข้ารออะไรกันเล่าข้าไปเปิดก่อนเลยแล้วกันเปิดก่อนเลยเปิดก่อนเลยเปิดก่อนเลยครับรออะไรมันยังไงวะฮะมันยังไงวะมันยังไงวะมันยังไงฮะมันยังไงมันยังไงปลาขวานได้มันปลาขวานได้มันปลาไปปลาไปปลาขวานไปลูกให้มันริมรถขวานที่เราเคยเจอปาขวานใส่มันดินั่นแหละสวยงามหนึ่งต่อร้อยหนึ่งต่อร้อยหิบหายละช่วยเพื่อนก่อนปากขวานใส่มันฉันเองฉันเองอันนี้พวกพวกใหญ่ขึ้นมาใหญ่ใหญ่มันขึ้นมาันแหละสวยใหญ่มันขึ้นมาไปไหนไปไหนเอาขวานอะไรมันเก่งมากลูกเก่งมากลูกกันทำไมกันทำไมห้ามกันแกต้องรับขวานแห่งความรักที่จะลงทันแกเองนี่ไงเราใครให้มายืนยิงเล่นแถวนี้ไม่เวิร์กเลยว่ะเบอร์เซอร์เกอร์นะ It's not work ทำอะไรเพื่อนผมปลาดิปลาขวานดิทำไมไม่ปลาเนี่ยเขายืนปลาขวานใส่เองเนี่ยโอ้บุกหนึ่งบุกสองบุกไปสองตามข้าพเจ้ามาเลยสองตามข้าพเจ้ามาห
หนึ่งยิงขว้างอย่างอิสระยังไงเบอร์สองยิงขว้างอย่างอิสระมาขวานไปดิวะขวานหมดแล้วหรอเฮ้ยเห็นปะเนี่ยเพื่อนโดนอยู่เนี่ยนี่ไง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 โอ้ตายแล้วเป็นนักปาขวานโดนขวานฆ่าซะงั้นโอเคชนะแล้วครับผมโหตายไป4บาดเจ็บไป6คนเอ้ยมันหนีไม่ได้ครับซุนเซ็กของวุยก๊กโอเคอ่ะเรียบร้อยโหบาดเจ็บกันอย่างเยอะฮะไม่เวิร์กไม่เวิร์กไม่เวิร์กเลยครับกลับรั่วอย่างดีกว่าหัวไอ้ทหารพวกนี้ไปยัดไว้ไอ้พวกเบอร์เซิร์กเนี่ยเอาไปไม่เอาแล้วไม่เก่งเลยเอาทหารชูของเราคืนมาดีกว่าครับชูเวอร์เซอร์เกอร์ไอ้ชูที่มันขี่รถอะไอ้ไม่ขี่รถขี่ม้าขี่รถเลยเออนี่แหละครับขี่ม้านี่แหละฮะมีเบ้าไม่มีแล้วด้วยเฮ้ยเนี่ยมีชูอะไรชูชูชูทหารแคว้นชูส่วนใหญ่จะมีทหารแคว้นเว่ยนะที่ผมใส่ไว้นะนี่เนี่ยชูเอาล่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับซีรีส์สามก๊กนะครับซีซั่น1ของเรานะครับก็น่าจะประมาณเท่านี้นะครับเพราะว่าถ้าตีกับบุยก๊กไปก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับผมก็ตีเรื่อยๆนะเหมือนเดิมนะครับจะเสียเวลาเอางี้แล้วกันโหวตแล้วกันนะครับอยากให้ตีวุยก๊กต่อหรือเปล่าหรือว่าเดี๋ยวเปลี่ยนมอดไปเลยครับหรือว่าเดี๋ยวผมอาจจะเอาเกมอื่นมาเล่นแซมสักเกมหนึ่งก่อนนะครับเออนะเราทำสงครามกันมายาวนานมากๆนะครับผมเออถ้าเราตีวุยก๊กต่อมันก็ไม่มีอะไรอยู่ดีนะมันก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรครับก็แค่ตีไปเรื่อยๆนะก็เหมือนเดิมเลยนะครับเออหรือเราจะเปลี่ยนมอดไปเล่นแบบอื่นดูบ้างดีครับแก้อาการเบื่อนะครับผมเอออ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับซีรีส์นี้มาเป็นเวลายาวนานถึง20พาร์ทเลยทีเดียวเชียวนะครับก็พาร์ทนึงก็ครึ่งชั่วโมงบ้างชั่วโมงนึงบ้างชั่วโมงครึ่งบ้างนะครับเออ thank you มากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์นะครับขอบคุณที่ติดตามด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเออก็กดทีละครั้งหนึ่งก็พอนะครับไม่ต้องกด2ครั้งนะครับกดให้ด้วยแล้วกันนะครับผมนะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในเกมหน้าหรือว่าในม็อดหน้านะครับก็แนะนำกันมาได้นะครับว่าจะให้เราเล่นม็อดอะไรกันต่อนะครับหรือว่าจะกลับไปที่สุวรรณภูมิมหายุทธอีกเหมือนเดิมก็หนุกดีเหมือนกันนะสุวรรณภูมินะครับก็สนุกดีเหมือนกันนะโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับในเกมหน้านะครับไม่รู้จะเป็นอะไรหรือว่าจะเป็นม็อดอะไรนะครับเดี๋ยวเจอกันแล้วกันนะครับสำหรับตอนนี้ก็ใกล้ปีใหม่แล้วนะครับทุกคนก็รักษาสุขภาพด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขตลอดปีตลอดไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในเกมหน้าครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนทุกคนบ๊ายบายจ้าชุบๆ